ดูด่วนอาเซียนจับตาทีมชาติไทยซัตดซีเรียวันนี้กาลันตรีเดือด11ตัวจริงชุดนี้ลุยเศตษช้างศึกดีกว่าแต่ถ้าจะเป็นแชมป์คิงคัพต้องเล่นให้สมบูรณ์แบบทำได้ไทยานท็อป96ของโลกแต่ระวังฝนเอาไว้เกิดอะไรขึ้นบ้างติดตามในคลิปนี้ครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช anel ต้องซุยนะครับ คลิปนี้จัดหนักจัดเต็มเรื่องราวของทีมชาติไทยกันแต่ช่วงแรกนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับ YouTube ต้องสุยกันเช่นเคยคลิปนี้จัดเต็มกันเลยนะครับก่อนเกมที่ทีมชาติไทยของเราจะลงสนามเจอกับทีมชาติซีเรียในวันนี้นะครับฟุตบอลคิงคัพนัดชิงชนะเลิศที่สนามกีฬาตินสุรานนเวลา2ทุ่มนะครับถ่ายทอดสดผ่านทางไทยรัฐทีวีตอนนี้บัตรเข้าชม 2 5 0 0ใบถูกจำหน่ายหมดไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับกระแสคือดีแล้วก็ฟีเวอร์สุดๆตอนนี้เนี่ยได้ทราบม,มาว่าตั๋วผีราคาพุ่งจาก500ขึ้นไป6,000คือขึ้นไปเป็น10-20เท่าแล้วตอนนี้นะครับคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นใครมีบัตรไว้เนี่ยกอดให้แน่นแล้วไปดูที่สนามนี่จะเป็นความทรงจำที่ดีไปซึมซับบรรยากาศที่ดีของทีมชาติไทยกัน ผมว่าเป็นแมตช์ที่เชื่อว่าแฟนบอลชาวไทยจะมีความสุขแล้วก็เข้าไปเนี่ยส่งเสียงเชียร์แล้วก็ให้กําลังใจนักเตะทีมชาติไทยกันเยอะๆบอกเลยว่านี่คือพลังใจชั้นดีของแฟนบอลที่ส่งมาให้นักเตะและนักเตะจะวิ่งกันเกินร้อยเอร์เซ็นแน่นอนนะครับโดยทีมชาติไทยของเราเนี่ยในวันนี้นะครับจะสวมเสือ้อชุดสีเหลืองลงแข่งฟุตบอลคิงคัพนักชิงชนะเลิศน,นะครับในการเจอกับซีเรีย แล้วก็ล่าสุดเนี่ยต้องบอกว่าในนัดชิงผนเนี่ยอาเซียนจับตามองมากๆนะครับเพราะว่าตอนนี้เป็นคณะผู้บริหานจากสหพันธ์ฟุตบอลอาเซียนหรือว่า a f f เนี่ยได้เดินทางมาที่เมืองไทยนะครับคุณผู้ชมทั้งประธานสหพันธ์ฟุตบอลอินโดนีเซียเคฟซาเมสประธานสหพันธ์ฟุตบอลอาเซียนวินเนสตันลีเลขาธิการสหพันธ์ฟุตบอลอาเซียนอยู่ที่เมืองไทยนะครับเขามีการประชุมแล้วก็ได้พูดคุยกับมาดามแป้ง นอกจากนี้นะครับคณะผู้ประหานบางส่วนเนี่ยจะเดินทางไปที่จังหวัดสงขลาด้วยพร้อมกับมาดามแป้งเพื่อชมฟุตบอลคิงคัพนัดชิงที่ทีมชาติไทยเจอกับซีเรียโอ้โหเพราะฉะนั้นเกมนี้เนี่ยบอกเลยว่าเป็นหน้าเป็นตาให้กับวงการฟุตบอลไทยมากๆจริงๆครับคุณผู้ชมส่วนเรื่องของ11ผู้เล่นตัวจริงในเกมนี้นะครับผมได้รับรายงานมาล่าสุดมีโอกาสออกเป็นชุดนี้ค่อนข้างสูงครับคุณผู้ชม เปลี่ยนพอสมควรประตูปฏิวัติคำหม่ออกสตาร์ทเป็นมือหนึ่งแบ็คขวานิโคลัสมิเคลสันยืนยาวๆตำแหน่งนี้เพราะฟอร์มการเล่นดีมากแบ็คซ้ายเป็นสัตลรักไหประโคนนะครับวันนี้จอ,อกสตาร์ทเป็นตัวจริงสำหรับเจ้าพีคู่เซนเตอร์อีชิอิไม่เปลี่ยนยืนยันเชเจนคู่นี้คือคู่เซนเตอร์หลักของทีมชาติไทยในตอนนี้คือเอเลียสดอเล,ละจับคู่กับโจนาธานเข็มดีนะครับ ตรงกลางเนี่ยมีเซอร์ไพรส์ตอนแรกดูเหมือนว่าวิลเลมเวเดเชอร์มีโอกาสออกสตาร์ทเป็นตัวจริงใช่ไหมแต่ปรากฏว่านาตอนนี้มีรายงานว่าคู่กลางเนี่ยจะเป็นวิลเทพคู่กับวรชิตอาจจะเป็นคู่นี้ขวาคนหนึ่งซ้ายคนหนึ่งแล้วจะให้วรชิตสวมบทบาทคือเป็นสาย box box. บ็อกซ์ทูบ็อกซ์รชิตทำได้ในช่วงหลังในเกมกับเวียดนามก็ทำได้ดีแล้วก็ตำแหน่งปีกซ้าย ดูเหมือนว่าเอกนิต์ปัญญาจะได้รับโอกาสออกสตาร์ทเป็นตัวจริงเอออยากเห็นหนะนี่แหละตัวนอกกลางเจอระดับเจลีกอย่างเอกนิตฐ์ส่วนขวาเนี่ยเป็นสุพนรณเหมือนตาจะขยับไปเล่นตำแหน่งที่ถนัดที่สุดคือปีกขวาแล้วก็ตัดในมิฟิวตุลุกเป็นพิจิตรนาทิ์จะสวมปอกแขนเป็นกลับตันทีมนะครับแล้วก็กองหน้าตัวเป้าเป็นสุประชัยใจเด็ดมีโอกาสออกเป็นชุดนี้ค่อนข้างสูงถ้าจะเปลี่ยนอาจจะแค่2คน คือวรลชิดเป็นเวเดเชอร์กับเอกนิตเป็นเจริญศักดิ์นอกนั้นเนี่ยสิตัวจริงคือชุดที่อิชิซ้อมกันมาตลอดในชุดที่จะลงเจอกับซีเรียรก่อนวันที่จะเจอนะรอดูละกันนะครับคุณผู้ชมมันแน่นอนลุ้นละกันเดี๋ยวพอ11เผู้เล่นตัวจริงออกแบบจริงๆเดี๋ยวมาไลฟ์สดพูดคุยกันดูซิว่าจะเป็นไปตามที่ผมได้รับรายงานและก็คาดการณ์กันหรือเปล่า แต่ถ้ชุดนี้ก็น่าสนใจอ่ะผมว่าเอกนิษฐุพนัทเจลีกยุโรปโอ้โหเคลื่อนเกมริมเส้นมันแน่นอนใช่ไหมเออแล้วสุประชัยก็เล่นร่วมได้ดีแล้วก็มีสำรองไปที่เด็ดอย่างเจริญศักดิ์ปรมเมศเพราะสุดท้ายเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ทีมชาติไทยในยุคอีชิมีคือผู้เล่นสำรองสามารถลงมาเปลี่ยนเกมได้นะผมชมชอบตรงนี้แหละก็รอดูส่วนเรื่องของเฮดทูเฮดทีมชาติไทยเจอกับซีเรียเนี่ย ยอมรับแรงกิ้งฟีฟ่าเราเป็นลองนะครับไทยเราอันดับ100ของโลกส่วนซีเรียอันดับ92ของโลกก่อนการแข่งขันฟุตบอลคิงคัพรอบชิงจะจัดขึ้นนะครับทั้ง2ทีมคุณผู้ชมเคยพบกันมา6ครั้งปรากฏว่าทีมชาติไทยของเราเนี่ยชนะมากกว่าซึ่งหากนับเฉพาะในเวลาปกติ90มานาทีเนี่ยทีมชาติไทยสามารถคว้าชะนะได้ถึง3ครั้งขณะที่ซีเรียชนะไทย1ครั้งแล้ว แต่ถ้าว่าเจอกันล่าสุดในเกมอุ่นเครื่องเนี่ยเราแพ้ซีเ e รียไปได้วยสกอร์หประตูต่อ3นะครับเพราะช่วงหลังซีเรีย e เขาพัฒนาขึ้นมาได้ดีขึ้นมากแล้วก็ในคิงคับ2 0 1พ2016รอบรองชนะเลิศเนี่ยเสมอในเวลา2-2ใช่ไหมแล้วก็ชนะจุดโทษซีเรีย7ต่อ C R e 6แต่วันนี้ใหญ่ยื้อไปถึงจุดโทษเลยขอจบในเกมเออจุดโทษเดี๋ยวเดี๋ยวมันลุ้นหนะัก ผมว่าเรามีโอกาสจบในเกมได้นะในมุมมองของผมนะเกมนี้ส่วนเรื่องของแรงกิ้งฟีฟ่หลายคนสอบถามเข้ามาคือถ้าเกิดเราคว้าแชมป์คิงคัพได้เนี่ยเราจะทะยานขึ้นไปอยู่อันดับที่96ของโลกแน่นอนนะครับถ้าชนะในเวลาปกตินะจะได้คะแนน5.3คะแนนขึ้น96ของโลกแต่ถ้าเกิดเสมอและชนะจุดโทษจะบวก2.8คะแนนจะขึ้นไปอันดับ97ของโลก แต่ถ้าเสมอและแพ้จุดโทษเราจะบวก0.3คะแนนก็ยังขึ้นมาอันดับที่97ของโลกอยู่ดีแต่ถ้าแพ้เนี่ยเราจะลบ4.7เราจะอยู่อันดับที่99ของโลกณปัจจุบันอันดับอย่างไม่เป็นทางการเนี่ยเราชนะฟิลิปปินส์ปุ๊บอันดับจาก100ขึ้นมา98แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเกมนี้ส่งกําลังใจให้กับทัพช้างศึกทีมชาติไทยกันเยอะๆสนุกสุดมันแน่นอนทีมชาติไทยจะใส่สีเหลืองและที่สําคัญ11นักเตะจัดเต็ม เอาตัวประสบการณ์จากเมืองนอกมาช่วยแบบเต็มคาราเบลอีชีประกาศชัดเจนแล้วว่าต้องแชมป์คิงคัพให้ได้ดูกันครับวันนี้กระแสดีแน่นอน25,000คนที่สนามตินาสุลาโน์นบอกเลยว่านี่เป็นกำลังใจที่ดีให้กับทัพช้างศึกทีมชาติไทยแต่ต้องระวังฝนนะครับคุณผู้ชมจะเซ็งเรื่องนี้อย่างเดียวแหละก็มีพยากรณ์อากาศรายงานว่าวันนี้ฝนตกที่จังหวัดสงขลาก็ภาวานาได้อย่าตกหรือ ตกนิดเดียวพอจะตกแบบแมตช์แรกคือตกมาแล้วสภาพสนามเนี่ยมันมีน้ําเนี่ยมันจะเป็นเกมที่ไม่ค่อยมีคุณภาพผมอยากเห็นเกมที่มีคุณภาพเพราะนี่คือคู่ต่อสู้ที่แรงกิ้งฟีฟ่าดีกว่าเราแล้วเคยเกือบไปบนโลกมาแล้วด้วยสาหรับทีมชาติซีเรียผมก็อยากเห็นว่าเอ้ยทีมชาติไทยเราจะมีวิธีการต่อสู้แบบไหนอยากให้เห็นแบบสภาพสนามดีๆสู้กันด้วยแทคนิคสู้กันด้วยความสามารถกลยุทธ์คือถ้าเกิดฝนตกลงมาเนี่ยมันจะมีลูกซุยเข้ามาเกี่ยวข้องไง ช่เปะละล่ะเพราะว่ามันเล่นกับพื้นยากเพราะฉะนั้นภาวานาว่าฝนจะตกนะมันแน่นอนวันนี้คือถึงแม้ว่าสติเราจะดูดีกว่าแต่ฟุตบอลสมัยนีย้มันมันยากขึ้นครับคุณผู้ชมและซีเรียเขาก็แข็งนะทีมจากตะวันออกกลางเนี่ยเราพลาดเมื่อไหร่เราโดนได้เลยเพราะฉะนั้นต้องมีสมาธิดีๆเราต้องเล่นให้อย่างสมบูรณ์แบบที่สุดช่วยกันลุกช่วยกันรับแล้วก็มีโอกาสต,ต้องจบสกอร์ให้ได้ ผมเชื่อว่าอิชิติวเข้มเรื่องของการจบสกอร์ไว้เยอะเพราะทีมชาติไทยนิวอิชิการเข้าทำสวยแต่จังหวะจบสกอร์ในช่วงที่ผ่านมามันใช้โอกาสเปลืองเพราะฉะนั้นเกมเจอกับตาวันออกกลางแบบนี้มีโอกาสจบต้องจบให้ได้ผมว่าอิชิเน้นย้ำเรื่องนี้ร่วมถึงความผิดพลาดส่วนบุคคลต้องเกิดขึ้นให้น้อยที่สุดนะครับรอดูแล้วกันก็อยากเห็นทีมชาติไทยชนะและเป็นแชมป์มันจะได้เพิ่มกระแสะฟุตบอลไทยแล้วก็จะเป็นการต่อย,ยอดการสร้างทีมชาติไทยสายเลือนใหม่ด้วยความมั่นใจ อีจิก็จะได้ความมั่นใจไปเต็มๆเชียร์กันวันนี้มันแน่นอนนะครับผมเชื่อว่าเกมเจะอะอมาอึดอัดแต่ในฐานะที่เราเป็นแฟนบอลชาวไทยผมก็เชื่อว่าเราจะสามารถเฉือนเอาชนะซีเรียได้รอดูแลกันนะครับวันนี้สองทุ่มเดี๋ยวก่อนเกมมาเจอกันอีกรอบแล้วก็หลังเกมเจอกันที่สยามสปอร์ตวันนี้กอดติดทีมชาติไทยแบบเ,เต็มกับต้องซุยแล้วก็สยามสปอร์ตกันเลยนะครับอ่ะ คลิปนี้เป็นยังไงบ้างลองคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยเข้ามาแลกเปลี่ยนกันได้นะครับที่สำคัญกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับ YouTube ต้องซุยกันเช่นเคยนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยวันนี้หวังว่าจะมีความสุขนะครับโหคือตื่นเต้นนะพอเวลาทีมชาติไทยแข่งขันทีไรแล้วมันมีทัวร์นาเมนต์แบบนี้มีถ้วยให้รู้อะไรต่างๆเนี่ยสำหรับผมมันตื่นเต้นแล้วก็น่าติดตามมากๆนะแล้วก็รอดูเลยคือถ้าเกิดได้แชมป์คิงคัพเนี่ยบรรยากาศดีมากหลังจากนี้อ่ะรอดูแล้วกันว่าเราจะทำได้หรือเปล่านะ แต่ต้องเล่นให้สมบูรณ์แบบที่สุดอย่าประมาทเป็นอันเด็ดขาดนะครับอาคลิปนี้เป็นประมาณนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าไปก่อนสวัสดีครับ